กาญจนบุรีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสังขบุรีส่งผลบรรยากาศท่องเที่ยวคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขบุรีช่วงบริเวณทางแยกเข้าบ้านกองมองทะเนินยาวซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นภูเขาสูงและเส้นทางคดเคี้ยวก่อนเข้าสู่ตัวเมืองสังขบุรีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์เนื่องจากที่ผ่านมามักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่งผลปรากฏภาพขบวนรถยนต์ที่เดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสังขบุรียาว200-300เมตรขณะที่บรรยากาศบริเวณสะพานอุตมานุสรณ์สะพานไม้และชุมชนชาวมอญบ้านวังกะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรีเช้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาทำบุญตักบาตรวิถีมอญก่อนจะเดินเลือกชิมอาหารพื้นเมืองและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในชุมชนพร้อมเดินสัมผัสอากาศเย็นยามเช้าบนสะพานจากการสอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าที่ระลึกบริเวณสะพานไม้พบว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการส่วนบรรยากาศในวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทำให้วันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมส่งผลให้ห้องพักของโรงแรมรีสอร์ทต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขบุรีเต็มและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่สามารถจองห้องพักได้ทันจึงต้องอาศัยนอนเต็นในสถานที่ประกอบการเอกชนรวมทั้งกางเต็นนอนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทั้งบริเวณจุดกางเต็นท์บึงเกลิงกระเวียที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและจุดชมวิวป้อมปีซึ่งมีการคาดว่าตลอดวันหยุด3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวสังขบุรีไม่ต่ำกว่า 9,000 คนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากกว่า10ล้านบาทส่วนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่วันที่30-31ธันวาคม2565ถึงวันที่1มกราคม2567ห้องพักถูกจองเต็มหมดแล้วข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาไหลวาลินรายงาน